สวัสดีครับผมสวน RC นะครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจาก10ล้อที่ติดนะครับแล้วก็มาดั๊มไว้ในลานนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องทําการเกียร์นะครับแต่ว่าเราต้องรอน้ํามันมานะครับเดี๋ยวรอ6ล้อบรรทุกน้ํามันมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาน้ํามันลงแล้วก็เติมรถไถนะครับแล้วก็จะได้ดันกันนะครับทำเลยง่ายนิดนึงพอราน้ำมันลงแป๊บนะครับโอเคครับเราตรงนี้เราลงก็3ถังพอนะครับเอาครับไปครับ6ล้อออกไปได้เลยครับครับวันนี้ครับดันแบบไม่ต้องเกรงใจใครกันแล้วครับครับวันนี้ครับปรับพื้นที่นะครับวันนี้ครับโอ้โหดันจริงๆครับขอดสันครับครับเดี๋ยวเราเสร็จภารกิจตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดันกบรอยที่รถติดล้อติดไว้นะครับติดตรงทางนะครับเดี๋ยวดันนี่เสร็จกันครับโอ้โหชนกันนะครับโ
ดันเต็มฐานเลยครับดูครับ60ดันเต็มนะครับกดสันอย่าน้อยหน้าครับกดสันครับมั่นครับมั่นเลยครับเต็มที่ครับกดสันดันครับนี่ครับแสงครับโอ้โหกวาดสันแรงจริงๆครับหุ่นศูนย์เราก็เก่าแล้วนะครับกำลังก็อาจจะไม่สู้กวาดสันไม่ค่อยได้นะครับดูกวาดสันดันครับนี่ครับกวาดสันดันได้เต็มฐานนะครับโอ้โหดันขยุกไปเลยครับไม่ไหวใช่ไหมครับเดี๋ยวดันท้ายต่อเลยครับขอครับถังน้ำมันหมดแล้วครับใจเย็นครับใจเย็นครับอีกแป๊บนึงก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปกดร้อยที่16 10ล้อติดไว้นะครับปรับทีเรียบนิดนึงครับจะใช้ได้แล้วครับดันเข้าไปครับครับช่วยดันเข้าไปครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็ไปกบร้อยสิบร้อยกันครับนี่นะครับเราจะดันกบบ่อตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่ว่าสิบล้อติดไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเอาละครับดันกบครับติดเองนะครับงานเลยครับเกี่ยวกันแล้วครับเดี๋ยวกดอีกหน่อยเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วนะครับมาแล้วครับแน่นแล้วครับกบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทำการกลับบ้านกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ